คณะนำคณะพักและพนักงานอ้อมข้างองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้หับฟังการเผยแพร่มติของประชุมควบคณะของคณะบริหารงานศูนย์กลางพักครั้งที่4สมัยที่11ให้เกียรติได้การเผยแพร่โดยสหายเวียงทวิศรเทพจันทร์เลขาคณะพักองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมหับฟังมีบรรดาสหายคณะประจำพักคณะหน่วยพักและสมาชิกพักพร้อมทางพนักงานรัฐกรอ้อมข้างองค์การกวดสอบแห่งรัฐสหายเวียงทวิศรเทพจันทร์ได้ยกให้เห็นบางเนื้อในที่สำคัญของมติกองประชุมใหญ่ครบคณะของคณะบริหารงานศูนย์กลางพักครั้งที่4สมัยที่11พร้อมกันนั้นได้มีการค้นคว้าปรึกษาหารือและให้ทิศซี่นำต่อกับปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมอยู่ภาคพื้นและสากลในปัจจุบันตีราคาผลการจะตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนเงินตราต้นปี2022ติดพันกับการกวดกาเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสองวาระแห่งชาติสืบต่อในการยู่แห้งการเสริมขยายท่าแห้งความสามารถบ่มซ่อนให้กลายเป็นเศรษฐกิจปลายแหลมสุขยู่ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางและจุลวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งเพิ่มทวีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงปรับปรุงระบบการจัดตั้งปฏิบัติกุงจักและกลไกการเคลื่อนไหวขององค์การบริหารรัฐตามทิศเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทิศที่นำเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้าทฤษฎีและการสรุปพฤติกรรมเกี่ยวกับการสร้างปฐมปัจจัยเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมปรึกษาหารือและหาทิศที่นำเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมการดำเนินกองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศขั้นที่5การจัดวางเวียกงานจุดสุ่มในการนำพาที่นำของตนแต่นี่หากองประชุมครบคณะบริหารงานภาคขั้นที่5สมัยที่11และยกสูงความเป็นเจ้าการในการซุกยู่ขบวนการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและมีผลสำเร็จพร้อมนั้นสหายยังได้ยกให้เห็นถึงบางด้านที่จะต้องได้พร้อมการค้นคว้าและพันขยายเข้าในเวียกงานกวดสอบเป็นต้นแบบการสร้างแผนการกวดสอบโดยเน้นเอาปัญหาที่สำคัญกำหนดหัวข้อเฉพาะและปฏิบัติตามแผนการปี2022พร้อมทางโซ่ให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุที่มีการละเมิดวินัยแผนการและการเงินโซ่หาวิธีการแก้ไขให้ทันกับสภาพการเพื่อเป็นการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาด้านรายรับรายจ่ายในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นโดยที่พันกับเวียกงานจุดสุ่มใหญ่ของวาระแห่งชาติที่จำเป็นและรีบด่วนที่ต้องได้มีการแก้ไขกองประชุมได้มีการประกอบคำผิดคำเห็นให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานภายในองค์การกวดสอบแห่งรัฐจงพร้อมกันยกสูงความหับผิดชอบยกสูงความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็คือการนำพาจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่11มติกองประชุมใหญ่ของสมาชิกพรรคครั้งที่2ขององค์คณะพรรคองค์การกวดสอบแห่งรัฐและแผนพัฒนาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐ2021-2025ให้ปรากฏผลเป็นจริงเถื่อนละเก้า